ข้อแนะนำก่อนซื้อบ้านคอนโดหลังแรกใครที่อยากจะมีบ้านมีคอนโดเป็นของตัวเองนะคะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะจัดการยังไงข้อแนะนำก่อนที่เราจะซื้อบ้านและคอนโดหลังแรกนะคะจัดการเงินอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรในการที่เราจะมีหนี้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าเราเตรียมตัวดีๆเราจะเป็นหนี้ที่มีรายได้ที่ดีมากๆค่ะแต่ถ้าเราจัดการไม่ดีเราจะอาจจะเป็นหนี้หัวโตได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะเรียนรู้ยังไงก่อนที่เราจะมีบ้านและคอนโดค่ะ 1. ต้องมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินนะคะเป็นอีกสิ่งนึงนะคะที่ทุกคนจะต้องมีก็คือต้องมีเงินสดอยู่ในมือเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนานถึง 3-6 เดือนนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเตรียมตัวเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดแล้วนะคะเราจะไม่เดือดร้อนเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนขอให้เรานึกถึงแบบถ้าสมมติเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเราโดนออกจากงานหรือว่าเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดฝันทำให้เราไม่สามารถทำงานได้รายได้เราไม่เป็นปกตินะคะเราก็จะมีเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ช่วยเหลือในการที่เราจะชำระหนี้เราอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรก็ตามเราอาจจะเอาตรงนี้มาใช้จ่ายหนี้เพื่อที่เราจะไม่สะดุดนะคะและสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินค่ะ 2. คุมหนี้ไม่ให้บานปลายนะคะถ้าเราไปกู้อะไรก็ตามเราจะต้องดูด้วยว่าดอกเบี้ยเป็นยังไงหรือเราจะใช้จ่ายเราจะจ่ายไปอีกนานแค่ไหนเราจะต้องดูสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นเจ้าหนี้ปล่อยกู้ทุกวันนี้นะคะที่มีระบบที่สร้างความมั่นใจให้ได้ว่าลูกหนี้หรือผู้ซื้อบ้านต้องการเงินกู้มีเงินเพียงพอแต่ละเดือนเพื่อชำระหนี้ก่อนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เขาจะอนุมัติสินเชื่อเขาก็จะต้องพิจารณาสัดส่วนหนี้ต่อรายได้ของผู้กู้เสียก่อนนะคะแล้วก็อย่าก่อหนี้ที่มันเยอะนะคะก่อนที่เราจะไปกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดนะคะโค้ดก็มีคลิปในส่วนของก่อนที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่เราจะซื้อบ้านและคอนโดคนที่จะกู้ซื้อบ้านแล้วคอนโดเราก็จะต้องประเมินตัวเองก่อนนะคะว่าเราต้องแน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเฉพาะบ้านซึ่งรวมถึงเงินโอนดอกเบี้ยภาษีเงินประกันภัยหากรวมแล้วต้องไม่มากเกิน 33% ของรายได้รวมในแต่ละเดือนภาระหนี้ต้องผ่อนในแต่ละเดือนเพราะเราอาจจะมีหนี้อื่นๆอีกนะคะหนี้อื่นๆเราห้ามเกิน 55% นะคะของรายได้เพราะฉะนั้นหนี้บ้านเราห้ามเกิน 33% ของภาระหนี้ที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนซึ่งหนี้เหล่านี้นะคะรวมถึงหนี้ที่ต้องผ่อนบ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้เพื่อการศึกษาและหนี้ต้องผ่อนชำระค่ารถยนต์นะคะเราจะต้องดูรุดด้วยนะคะค่าใช้จ่ายภายในบ้านดังนั้นเป็นไอเดียที่ดีกว่าหาผู้คิดจะซื้อบ้านซึ่งเดิมมีหนี้ก้อนใหญ่จะพยายามลดมูลหนี้ให้น้อยลงก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์และต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขอกู้เงินได้มากตามความจำเป็น 3. ประวัติเครดิตขอสินเชื่อไม่มีปัญหาในต่างประเทศตอนนี้นะคะผู้ขอกู้ซื้อที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องมีประวัติขอสินเชื่อดี 100% เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้านแต่ประวัติการเงินพอใช้หรือผ่านได้ก็สามารถช่วยให้ผู้ขอกู้ได้ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชำระลดลงและจำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนผ่อนได้น้อยลงด้วยค่ะแต่ประเทศไทยก็ยังต้องดูเครดิตบูโรอยู่นะคะดังนั้นผู้บริโภคอยากขอกู้ซื้อที่อยู่อาศัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ให้ข้อมูลตรวจสอบนะคะก่อนที่ตัดสินใจให้เงินกู้แล้วเราอาจจะไปขอคำแนะนำจากสถาบันการเงินที่เราจะขอกู้เพื่อระมัดระวังประวัติการเงินขอสินเชื่อของตัวเราเองด้วยซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ให้กู้ได้นะคะ 4.ถือครองสิทธิ์ไว้ให้นานที่สุดค่ะข้อนี้เป็นการเตือนใจให้ผู้คิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดนะคะพร้อมหรือทำใจหรือยังว่าจะมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองควรอยู่ให้นานอย่างน้อย 3-5 ปี
ได้หรือไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาด้วยว่าเราจะทำที่พักอาศัยให้เรียบร้อยลงตัวก่อนที่คิดจะทำธุรกรรมการขายต่อได้หรือไม่เพราะถ้าขายก่อนเวลาอันควรผู้ซื้ออาจขาดทุนจากธุรกรรมแต่ในต่างประเทศอย่างสหรัฐนะคะหากผู้ซื้อคิดทำกำไรกับคืนจากซื้อที่อยู่อาศัยเจ้าของบ้านต้องจ่ายภาษีจากกำไรที่ขายได้หักภาษีอยู่ในบ้านไม่ถึง2ปีด้วยนะคะอันนี้โหดกว่าประเทศไทยอีกนะคะเวลาการพักอาศัยจึงสำคัญมากๆค่ะและถ้าคิดว่าไม่สามารถพักอาศัยได้นานผู้ซื้ออาจคิดหาอีกทางหนึ่งคือซื้อเพื่อธุรกิจให้เช่าดีกว่าสมมติว่าถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่ไม่ถึงเราอาจจะเก็บไว้ให้เขาเช่าก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะเราจะต้องถือสิทธิ์ไม่ใช่ว่าอยู่ไปแค่ปีนึงแล้วขายเลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะขาดทุนนะคะแล้วเราก็จะโดนเรื่องของภาษีเราจะโดนเรื่องของต่างๆนานาในเรื่องของการที่เราจะไปจับสถาบันการเงินอีกนะคะ 5. ฉลาดเตรียมตัวเป็นเจ้าของค่ะเราต้องสามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของที่พักอาศัยได้อย่าตัดสินใจง่ายๆเพียงเพราะมีศักยภาพทางด้านการเงินที่จะซื้อแต่ขอให้แน่ใจก่อนว่าพร้อมจะใช้ชีวิตสามารถดำเนินการดูแลบำรุงสถานที่อยู่อาศัยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในเมื่อการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยหากเกิดชำรุดเสียหายผู้ซื้อหรือเจ้าของต้องเป็นคนจัดการและต้องจ่ายเงินให้ช่างซ่อมแซมแทนเจ้าของหรือผู้ซื้อยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายดูแลบ้านเป็นประจำด้วยซึ่งรวมถึงงานบำรุงรักษาบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างสนามหญ้าขอให้นึกถึงอนาคตหลังการซื้อว่ามีเวลากับพลังและมุ่งมั่นที่จะดูแลอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองได้อย่างจริงจังหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น5ข้อแนะนำก่อนที่เราจะซื้อบ้านและคอนโดนะคะเราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่มากๆนะคะเราจะต้องดูดีๆก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองวางแผนดีๆวางแผนการเงินดีๆนะคะมาวางแผนการเงินให้รอบคอบก่อนที่เราจะซื้อหรือเราจะเป็นหนี้อะไรก็ตามฝากไว้นะคะข้อคิดดีๆบทความดีๆนะคะจากโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money